The Rich Crypto สวัสดีครับวันนี้วันที่15เดือน3นะครับเราก็จะมาดูข่าวเบื้องต้นก่อนนะครับในส่วนข่าววันนี้นะครับก็เริ่มต้นจากตัว Deutsche หรือว่า Deutsche หรือ Deutsche Finance นะครับก็โดนโจมตีนะครับไปประมาณ3ล้านกว่าๆนะครับด้วยการขโมยไดกับ Ether ออกไปนะครับแต่ว่าตัวแพลตฟอร์มของตัวเนี้ยนะครับ Deutsche DAO เนี่ยนะครับก็อยู่ในแพลตฟอร์มของตัว Phantom นะครับดังนั้นแปลว่ารอบนี้ Phantom โดนนะครับก็ถือว่าอาจจะทำให้ตัว Phantom เนี่ยราคาอาจจะไม่กระดิกก็ได้นะครับก็อันนี้ก็ต้องมองว่ามันก็เป็นแพลตฟอร์มหนึ่งที่เวลาแพลตฟอร์มไหนโดนแฮกหรือโดนโจมตีนะครับมันก็จะทำให้แพลตฟอร์มนั้นเนี่ยขาดความน่าเชื่อถือนะครับเหมือนก่อนหน้านี้ก็คือที่โชลาน่าโดนนะครับก็ทำให้โซนิ่งไปเลยนะครับแล้วก็หลายๆแพลตฟอร์มที่โดนแฮกเนี่ยส่วนใหญ่คนก็จะไม่กล้าที่จะเอาเงินเข้าไปฝากอยู่ที่นั้นนะครับอันนี้ก็ต้องมองว่าเป็นข่าวร้ายของทาง Phantom นะครับของตัว Deutsche DAO นะครับที่โดนแฮกไปนะครับต่อมานะครับทาง Binance ก็มีประกาศมาว่ามีการหยุดนะครับการรับ Polygon ก็คือตัว Matic นั่นเองนะครับในช่วงนี้นะครับก็อาจจะหยุดการโอนเหรียญต่างๆนะครับเพื่อทำการอัปเกรดตัว Matic นะครับต่อมานะครับ Terra นะครับก็ทางตัวโดควอนนะครับเขาก็มีการพนันนะว่าถ้าภายในช่วงปีหน้านะครับเหรียญเนี่ยนะครับยังอยู่ในกรอบที่88ตรงเนี้ยเขาจะพนันเลยด้วยเงินล้านหนึ่งโดยประมาณนะครับก็เนี่ยภายในเซมเดย์เซมเน็กเกียเซมเดย์นะครับก็ถ้าราคาของคอยเกโก้ให้แดน88ดอลลาร์นะครับก็เขาก็จะเหมือนกับว่าอารมณ์เหมือนเป็นการท้าทายอะไรประมาณนี้ว่าเขาจะให้ลูน่าหรือว่าเขาจะได้ลูน่ากลับมานะครับก็ดีไหมอะไรประมาณนี้เขาก็แบบเหมือนกับท้าทายเหมือนกับอยากให้คนแบบเข้าไปในเหรียญนี้เยอะขึ้นนะครับแต่คิดว่าเดาๆว่าถ้าตลาดมันกลับตัวยังไงมันก็ต้องขึ้นนะครับแต่ถ้าตลาดมันลงยับเนี่ยไอ้นี่ตัวนี้ก็ไม่แน่รอดนะครับก็รอดูกันต่อไปนะครับต่อมารัสเซียนะครับก็ทำท่าเหมือนจะทำเหรียญของตัวเองที่เป็นเหรียญคริปโตขึ้นมานะครับตรงนี้ก็อาจจะเป็นข่าวหนึ่งที่อารมณ์เหมือนหยวนดิจิตอลอะไรประมาณนั้นนะก็แบบพยายามที่จะทำเหรียญของตัวเองขึ้นมาเพื่อแบบว่าอาจจะเอาไว้เทรดหรือว่าเอาไว้ป้องกันการโดนแซงชั่นนะครับที่ทั่วโลกเขาพยายามจะแซงชั่นกันอะไรประมาณนี้นะก็อาจจะเป็นข่าวดีครับทางคนที่อยู่ในประเทศของเขาละกันนะครับต่อมาก็ยูเครนนะครับก็มีการเปิดรับนะครับก็เงินบริจาคนะผ่านตัว FTX หรืออะไรต่างๆตรงนี้แต่ว่าช่วงหลังเนี่ยอาจจะแบบว่าคนบริจาคไปแล้วเขาก็เอาไปซื้ออาวุธสงครามไปสู้กันนะก็แทนที่จะเหมือนกับเอาไปช่วยเหลือคนที่ลำบากนะครับก็กลายเป็นซื้อชุดเกราะซื้ออาวุธไปสู้กับทางรัสเซียแทนเนาะอันนี้ก็น่าจะเป็นข่าวที่ทางรัฐบาลเขาดันเอาเงินส่วนนี้ไปสู้รบกับทางรัสเซียนะครับก็รอดูกันไปนะครับก็ส่วนที่เปิดรับมามีอะไรบ้างมี Bitcoin Ethereum Dot Solana Doge XMR ICX Icon นะครับแล้วก็ NEO แล้วก็ USDT นะครับตอนนี้ที่เขาเปิดรับอยู่นะครับต่อมานะครับก็อันนี้เป็นข่าวของทางฝั่ง EU นะที่เขาแบบว่ามีการประกาศมานะว่าจะไม่แบน Proof of Work ของตัว Bitcoin นะครับก็ประมาณนั้นนะครับก็เป็นข่าวดีชั่วคราวแล้วกันเพราะมันบินได้แป๊บเดียวแล้วก็โดนเฟดทุบอีกแล้วเนาะตามฟอร์มเนาะโอเคทีนี้เรากลับมาที่ตัวกราฟกันบ้างนะครับวันนี้ก็ตัวดอลลาร์นะครับก็มีการย่อลงมาบ้างเล็กน้อยนะครับมีการย่อลงมาบ้างแต่ว่าดูจากทรงแล้วก็เหมือนที่จะเริ่มร่วงนะถ้ามองจาก4ชั่วโมงตรงนี้นะครับมันเกิดการเป็นสัญญาณ bearish กับตัวแม่นะครับตรงนี้พุ่งขึ้นไปไม่สุดนะก็เริ่มกลายเป็นเทรนขาลงไปนะครับ
ียงแต่ว่าตรงนี้เราก็ต้องมารอดูกันว่ามันจะเบรกกลับขึ้นมาได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าดูท่าทางมันยังไม่หลุดแนวรับขาขึ้นนั่นเองนะครับตรงนี้ยังไม่หลุดแนวรับขาขึ้นดังนั้นถ้าดอลลาร์เนี่ยมีการหลุดต่ำกว่า 98.5 อันนี้โอเคอาจจะเป็นสัญญาณที่ดีนะครับที่ว่ามันอาจจะเริ่มไหลลงนะครับต่อมาดอลทองคำนะครับทองคำวันนี้หลุด falling wedge ออกไปแล้วนะครับพอหลุดเสร็จตรงนี้เนี่ยมีการลงแตะ bottom 4ชั่วโมงเรียบร้อยแล้วที่ราคา1915ถือว่าลงมาค่อนข้างเร็วพอสมควรนะครับดังนั้นโอกาสที่ทองคำจะได้ไปต่อตรงนี้อาจจะเริ่มยากละเพราะ1คือหลุดแนวรับขาขึ้นนะครับ2คือเบรก falling wedge ลงนะครับเท่ากับว่าเป็นการเบรก patternสำคัญที่จะเป็นแพทเทิร์นในการขึ้นต่อนะแต่อันนี้กลายเป็นว่าเบรกลงนะครับดังนั้นตอนนี้ลงมาถึงแนวรับสำคัญและที่1915หรือมันเคยเป็นจุดไฮเก่าตรงนี้นะครับที่เคยรับเอาไว้อยู่นะครับถ้าหลุดจากตรงนี้ลงไปเนี่ยก็คงจะลงมาที่1880ด้านล่างตรงนี้เลยนะครับที่จะเป็นแนวรับถัดไปของทองคำนะครับแต่คิดว่าจุดนี้น่าจะเป็นจุดที่พอจะพักฐานเอาไว้ได้ชั่วคราวนะครับดูจากแท่ง4ชั่วโมงตอนนี้นะครับอาจจะเริ่มมีสัญญาณกลับตัวเล็กน้อยนะอาจจะมีการกลับขึ้นมารีเทสแนวต้านที่ประมาณ1945ถ้าไม่ผ่านอาจจะลงต่อนะครับแต่ถ้าผ่านได้อาจจะขึ้นมาที่1960แล้วก็ขึ้นต่อละกันอันนี้ก็ต้องรอดูว่าสัญญาณของข่าวของสงครามเป็นยังไงดีขึ้นไหมนะครับถ้าเกิดสงครามเริ่มมีการสัญญาณที่ดีขึ้นนะครับทองคำก็อาจจะเริ่มลงแล้วก็ได้นะครับตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังไว้นิดหนึ่งแล้วกันส่วนต่อมา BTC Dominant นะครับวันนี้เริ่มมีการดันกลับขึ้นมานะครับแล้วก็มองว่ายังอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมเหมือนเดิมนะตัวนี้นะครับมีการอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมของ Bitcoin Dominant นะครับก็รอดูว่าจะเบรกเอาไปได้หรือเปล่านะครับที่แนวต้าน44นะครับถ้าเกิดสามารถเบรกขึ้นมายืนเหนือตรงนี้ได้ก็มีโอกาสที่จะดันกลับขึ้นมาที่โซน45เพื่อไปต่อนะครับตรงนี้ Bitcoin Dominant เนี่ยยังพยายามที่จะขึ้นต่อเรื่อยๆนะครับแปลว่าการที่มันขึ้นแบบนี้นะครับเอาคอยก็จะโดนดูดเงินออกไปพอสมควรนะครับต่อมานะครับ Bitcoin วันนี้นะครับก็ไม่ไปไหนเลยนะครับดูจากวันนี้ก็ใช้เวมันทั้งวันเนี่ยประมาณวันที่15เนี่ยนะครับขึ้นมาขึ้นเสร็จลงมาที่เดิมนะครับแล้วก็พยายามใช้เวต่อนะครับดังนั้นตอนนี้แนวรับแรกของ BTC นะฮะอาจจะอยู่ที่โซนประมาณ 377-3700 นะครับโดยประมาณส่วนแนวต้านก็จะอยู่ที่กรอบประมาณ 40,000 ดอลลาร์นะครับดังนั้นก็ต้องรอดูว่าจะเบรกขึ้นหรือเบรกลงนั่นเองนะครับกรณีที่เบรกขึ้นก็ขึ้นอาจจะขึ้นมารีเทสที่โซนประมาณ 41,000 ตรงนี้นะครับแล้วก็ต้านถัดไปก็จะอยู่ที่เดิมนะครับที่ประมาณ 42,500 แล้วก็ไล่ขึ้นไปด้านบนตรงนี้นะครับที่ 45นะครับเมื่อไหร่ที่ยืนเหนือ45ได้อันนี้ถึงจะเป็นสัญญาณที่ดีที่มีลุ้นว่าจะไปต่อนะครับต่อมาเอลอนนะครับวันนี้เอลอนเนี่ยมีการเบรกเทนสามเหลี่ยมออกไปได้นะมีการรีเทสเสร็จก็บินขึ้นมานะครับแต่ว่าแนวต้านตอนนี้จะอยู่ที่ประมาณ160เหรียญนะครับดูจาก4ชั่วโมงตอนนี้ชนจุดโอเวอร์บอทไปแล้วนะครับเริ่มมีสัญญาณกลับตัวลงนะครับอาจจะต้องดูว่าสามารถยืนอยู่บน EMA 200ที่ราคา151ตรงนี้ได้หรือเปล่านะครับถ้ายืนอยู่ตรงนี้ไหวมีโอกาสใช้เวแล้วขึ้นต่อได้นะครับแต่ถ้าหลุดต่ำกว่า150นะครับเราก็ลงมารับที่เดิมแล้วกันที่โซนนี้นะครับ144นะครับต่อมาโซลาน่านะครับโซลาน่าก็ใกล้แล้วนะที่จะออกจากเทรนขาลงใหญ่นะครับตรงนี้ก็เริ่มที่จะไม่ได้อยากลงต่อสักเท่าไหร่แล้วนะครับตรงนี้มีสัญญาณกลับตัวนะครับใน4ชั่วโมงโซนนี้นะครับเกิดสัญญาณกลับตัวขึ้นมานะครับมันทำนิวโลแต่ว่าdivergence ตรงนี้ยกขึ้นนะครับดังนั้นโซลาน่าก็รอเบรกสามเหลี่ยมกรอบนี้ออกไปนะครับน่าจะไม่เกินภายในวันที่16-17นี้นะครับก็จะถึงปลายทางว่าจะต้องเบรกลงหรือเบรกขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้คือสำหรับโซลาน่าดังนั้นใครที่ยังเชื่อมั่นในเหรียญ นี้อยู่นะครับก็มารอลุ้นตอนมันเบรกอาจจะบินขึ้นมาแล้วก็รีบลงมาก็รีบเข้าแล้วรีบออกแล้วกันนะครับตลาดวันที่16-17ก็อาจจะเป็นตลาดวันที่ค่อนข้างจะผันผวนนิดนึงก็ระวังโพซิชันเอาไว้นิดหน่อยนะครับส่วนเหรียญโพวันก่อนที่เคยให้เอาไว้เนอะที่บอกมันลงมาค่อนข้างยับแล้วนะครับก็ตอนนี้บินขึ้นมา3เมตรนะครับจากประมาณ
1.1ดอนนะครับวิ่งไป3ดอนนะก็อันนี้ก็ถ้าใครไปขายบนนู้นทันก็กำไรประมาณเกือบ200%แล้วกันอ่ะตีไปแค่200กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับขายทันนะแต่อันนี้ก็คือขึ้นแบบโอ้โหใช่เทียนเหี้ยๆเลยนะครับเนี่ยขึ้นไปปื๊ดแล้วก็ไหลลงนะครับก็ตกลงมาแล้วนะครับดังนั้นอันนี้ก็บอกตรงๆว่าอาจจะเป็นแรงซื้อของวานที่ลากขึ้นไปนะครับแล้วก็พอลากเสร็จก็เททิ้งเทกระจาดเลยนะครับอันนี้เราลองดูแนวรับมันบ้างเหรียญโพนะครับลงถึง0.69แล้วนะครับอาจจะมีแนวรับถัดไปที่ประมาณ0.786ดังนั้นก็ตัวนี้ถามว่าเข้าตรงนี้เสี่ยงไหมก็เสี่ยงนะครับถ้าเริ่มยืนไม่ไหวหลุด 1.67 ตรงนี้ลงมาก็ลงมาเก็บที่ 1.49 หรือ 1.5 ประมาณนี้ละกันนะครับพอ 1.5 เสร็จอาจจะมีการใช้เวแล้วก็ค่อยขึ้นต่อละกันนะครับเพราะว่าเหรียญนี้ก็ถือว่าลงมาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับแต่ว่าดันขึ้นไปแล้วไม่ผ่านแนวต้านโซน 2.9 นะก็โดนเทกระจาดลงมานะครับต่อมาเหรียญจัสมี่นะครับจัสมี่ตัวนี้ก็บินขึ้นไปแล้วเช่นกันนะครับบินขึ้นไปแล้วตรงนี้ก็ไม่ได้เห็นสัญญาณใดๆที่ชัดเจนสักเท่าไหร่นะตรงนี้อาจจะเป็นการที่แบบว่าลงสุดปุ๊บหลุดแนวต้านเทนขาลงได้นะตรงนี้หลุดหรือเปล่าลองดูกันหลุดได้นะครับพอหลุดเบรกออกมาได้ปุ๊บก็เลยมีสัญญาณการพุ่งขึ้นมานะตรงนี้พอยืนเหนือทะลุอ่ะพุ่งขึ้นมาพอพุ่งขึ้นมาเสร็จก็ไม่ผ่านแนวต้านเส้น EMA 200นะครับที่บริเวณ 0.026 นะครับแล้วก็ตรงนี้อาจจะมีการย่อลงมาเพื่ออาจจะมาพักฐานที่บริเวณโซนไฮเก่าโซนนี้นะครับที่ประมาณ 0.175 ถ้าหลุดนะครับก็ลงมาที่ตรงนี้นะครับ 0.16 นะครับตรงนี้เกิดสัญญาณกับตัวไหมก็ไม่นะครับอาจจะมีการขึ้น1 2 3ลง4แล้วอาจจะขึ้น5อีกสักเวฟนึงแล้วค่อยใช้เวออกไปแล้วค่อยขึ้นต่อนะครับเพื่อเป็นการกลับตัวนะครับต่อมา IOTX นะครับเหรียญนี้ก็มองว่ามีการเบรกแนวต้านนะตรงนี้เราเห็นว่ามีการเบรกแนวต้านพอเบรกแนวต้านได้นะครับก็ค่อยๆไต่ขึ้นมาใน4ชั่วโมงนะครับตอนนี้เหลือแนวต้านสุดท้ายละที่บริเวณประมาณ 0.077 ละกันนะครับถ้ายืนเหนือ 0.077 ได้ก็น่าจะไปต่อนะครับตรงนี้เส้น EMA 20เริ่มตัดสวยขึ้นมานะครับตัวนี้เกิด rejection ไม่ยอมลงนะครับก็มีแรงซื้อดันกลับขึ้นมาต่อดังนั้นเป้าเนี่ยคิดว่าน่าจะต้องมาทดสอบ 0.77 ตรงนี้ก่อนถ้าไม่ผ่านแล้วถึงค่อยลงต่อนะครับดูจากทรงแพทเทิร์นก็ดูแล้วเหมือนไม่ค่อยอยากลงสักเท่าไหร่เนี่ยตรงนี้ตัดมาค่อนข้างสวยนะครับดังนั้นตอนนี้ถ้ามันรีเทสแล้วไม่หลุดเนี่ยโซนนี้นะครับ 0.7134 หรือ14โดยประมาณนะครับตรงนี้ถ้าไม่หลุดอาจจะมีการใช้เวแล้วก็อัพขึ้นไปต่อนะครับตรงนี้เรามองเป็นเทรนขาขึ้นได้นะครับมองเป็นเทรนขาขึ้นถ้าไม่หลุดแนวรับโซนนี้นะครับเช่นปะนี้นะครับก็มีลุ้นว่าจะไปต่อได้นะครับสัญญาณ Divergence ยังไม่เห็นนะครับใน4ชั่วโมงก็ยังมีที่ให้ขึ้นได้อีกหน่อยนึงนะครับดังนั้นเราก็มองว่าคงวิ่งมาชนแถวๆแนวต้านนี้ก่อนแล้วค่อยเลือกทางใช้เวแล้วค่อยขึ้นต่อหรือว่าจะลงต่อนั่นเองนะครับต่อมา APA นะครับ APA APA ตัวนี้เมื่อกี้แอบเห็นแวบๆว่ามันก็ใกล้ที่จะเบรกเทนขาลงแล้วเหมือนกันนะครับจริงๆมันเบรกไปแล้วแหละแต่ว่าไหลกลับลงมานะครับดังนั้นตัวนี้ก็ต้องลองดูว่ามีโอกาสที่จะเบรกสามเหลี่ยมตรงนี้ขึ้นไปอีกรอบนึงไหมนะครับถ้าเกิดเบรกขึ้นไม่ได้ก็มีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปนะครับตัวนี้ก็มีลุ้นอยู่นะครับชาร์ล15ทีตอนนี้นะครับโอ้ขึ้นเป็นใช่ไปเลยนะครับก็ขึ้นเสร็จลงมานะครับยกไฮยกโลเนาะมีการยกไฮยกโลดังนั้นก็ลุ้นที่จะขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 0.067 อีกสักครั้งนึงแล้วกันนะครับถ้าขึ้นไปแล้วไม่ผ่านคราวนี้อาจจะลงเป็นอันนี้เป็นการเฟกเอาท์ไปเลยนะครับแล้วก็อาจจะลงต่อก็ได้นะครับต่อมาแบทนะครับวันก่อนที่ให้ไว้เนาะตัวนี้เบรกสามเหลี่ยมได้แล้วนะครับวันก่อนมันเฟกเอาท์ลงมาวันนี้มันไหลกลับขึ้นไปแล้วนะครับดังนั้นแบทเนี่ยถ้ายืนเหนือเส้น EMA 200ที่ 0.73 ได้เนี่ยนะครับ
ก็มีลุ้นที่จะเริ่มกลับตัวขึ้นไปแล้วนะครับสำหรับแบบมาดูจากกราฟเดย์นะครับดูจากกราฟเดย์ก็คือเบรกสามเหลี่ยมได้นะครับตรงนี้มีสัญญาณกลับตัวนะครับที่จุดนี้นะครับไหลมานี่นะครับถ้าขึ้นไปไม่ผ่านนะครับอาจจะลงมารีเทสที่แนวรับด้านล่างตามเส้นปะตรงนี้นะครับที่เป็นเส้นแนวรับแต่ถ้าเบรกนะครับแนวต้าน EMA 50ตรงนี้ได้นะครับเราจะเห็นว่าตรงนี้มีการทำดับเบิลบอททอมนะครับดังนั้นก็มีโอกาสที่ถ้ายืนเหนือ 0.766 ได้นะครับก็มีโอกาสที่จะบินขึ้นไปนะครับตรงนี้ 0.766 ใช่ไหมR76 ตรงนี้นะครับก็อาจจะมีโอกาสเบรกขึ้นมาที่ 0.9 ตรงนี้ได้เลยนะครับเพราะตรงนี้เป็นการทำดับเบิลบอททอมตรงนี้ก็เป็นดับเบิลบอททอมเหมือนกันแต่ว่าบอททอมตรงนี้ก็ขึ้นไปเบรกที่บริเวณ 0.989 แถวๆนี้นะครับถึงจะทำดับเบิลบอททอมใหญ่นะครับแล้วค่อยขึ้นต่อนะครับอันนี้เอาบอททอมเล็กก่อน1 2ตรงนี้นะครับอันนี้1 2ใหญ่นะครับก็เอา1 2เล็กก่อนถ้า1 2เล็กผ่านก็ขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วถ้าขึ้นต่อมาถึงตรงนี้แล้วเบรกได้อีกก็ขึ้นต่อยาวๆไปเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของแบตนะครับก็เป็นอีกเหรียญที่เคยบอกไว้ว่าเกสเกลถือนะยังไงเวลามันปั๊มที่มันก็ปั๊มโหดอยู่นะครับแต่ต้องบอกไว้ว่าเหรียญที่มันปั๊มโหดของเกสเกลขึ้นเสร็จแล้วต้องรีบขายเพราะว่ามันลากคนเดียวเสร็จปุ๊บมันก็ทิ้งของมันเองแล้วมันก็ปล่อยไหลไปนะครับอันนี้ก็คือนิสัยของเกสเกลนะครับโอเควันนี้ก็หากใครชื่นชอบนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับหรือกดกระดิ่งติดตามนะครับเพื่อจะไม่พลาดในคลิปต่อไปอ๋อโทษทีลืมนะครับเหลืออีก1เหรียญที่มีคนรีเควสเข้ามานะครับเพิ่งนึกออกนะครับส่งท้ายเหรียญสุดท้ายคือมาติกนะครับมาติกเนี่ยนะครับเราจะสังเกตได้ว่าตรงนี้1 2 3ทํา Triple Bottom แล้วนะครับมีการทำ Triple Bottom ใน15นาทีนะเรามาดูในกราฟ4ชั่วโมงกันบ้างนะครับ4ชั่วโมงเกิดอะไรขึ้นนะครับขอเคลียร์ของเก่าสำหรับ Matic เมื่อกี้นะครับมีประกาศว่ากำลังจะอัปเกรดอยู่นะครับทาง Binance ก็เลยไม่รับโอนไม่รับอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับตรงนี้คือแนวต้านนะครับถ้าเราสังเกตตรงนี้มีการทำโลตรงนี้การทำโลอีก1ครั้งนะครับแต่ไดเวอร์เจนต์ตรงนี้สูงขึ้นนะครับแปลว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแปลว่าตัวมาติกนะครับเริ่มมีสัญญาณตรงนี้นะครับที่มันเริ่มยกขึ้นนะครับแต่ว่าด้านบนเนี่ยก็มีสัญญาณขาลงโผล่มาเช่นกันนะครับดังนั้นในส่วนตรงนี้เราจะเห็นได้ว่ามาติกเนี่ยจะต้องรอที่จะเบรกสามเหลี่ยมตรงนี้ออกไปให้ได้ก่อนนะครับถ้าเมื่อไหร่ที่สามารถเบรกแนวต้านสามเหลี่ยมตรงนี้ออกไปได้นะครับถึงจะเริ่มกลับตัวนี่ตรงนี้เกิดสามเหลี่ยมนะครับเกิดสามเหลี่ยมนั่นแปลว่าถามว่าถ้าจะลงอีกได้ไหมก็ลงได้มาแตะที่บริเวณประมาณแถวๆ 1.2 นะครับโซนนี้นะครับจะเป็นแนวรับสำคัญ 1.2 คือแนวรับถัดไปถ้ามันลงมานะครับกรณีที่มันลงมาแต่ถ้ากรณีที่มันไม่ลงมานะครับก็ตรงนี้เท่าที่ดูแนวต้านก่อนนะครับเหลือช่องประมาณเท่าไหร่เหลือประมาณ1ช่องครึ่ง1ช่องเชี่ยวแล้วกันตรงนี้นับไป1ช่องกับเชี่ยวนะครับดังนั้นถ้าหลุดแนวรับมีโอกาสลงมาได้นะครับที่ 1.2 นะครับซึ่งจะเป็นแนวรับสุดท้ายก็จะเกิดเป็น Triple Bottom นะครับถ้าทำ Triple Bottom แล้วมันยังไม่ขึ้นอันนี้ก็ตัวใครตัวมันนะครับถ้าหลุด 1.2 นี่ถือว่าลงเหวเลยนะครับทีนี้เรามาดูตรงนี้นะครับมีแพทเทิร์นเกิดขึ้นนะครับตรงนี้กำลังทำ Falling Wedge อยู่นะครับในโซนมุมนี้นะครับเกิด Falling Wedge ดังนั้นถ้ายืนเหนือ 1.4 ขึ้นไม่ได้นะครับก็มีโอกาสที่จะขึ้นมาทดสอบแนวต้านใหญ่ด้านบนที่โซนประมาณ 1.5แล้วถ้ายืนเหนือ EMA 200เส้นนี้ได้นะ 1.545 เนี่ยนะครับก็มีโอกาสที่จะเริ่มกลับตัวขึ้นไปแล้วนะครับอันนี้คือสลับมาติกถามว่าถ้าจะให้ลองเสี่ยงเก็บก็ลองเก็บที่ประมาณ 1.2 แล้วกันนะครับไม้ถัดไปนะครับถ้าหลุดต่อก็นี่เลย 1.0 ที่เป็นโลเดิมตรงนี้นะครับและหลุดสุดเมื่อกลางปีที่แล้วมันอยู่ที่ 0.6 ซึ่งก็ไม่คิดว่ามันน่าจะลงไปขนาดนั้นนะครับก็
ลองดูแนวรับตรงนี้นะครับการรับกราฟ day แล้วกันกราฟ day จุดนี้เป็นแนวรับวิ่งมาถึงโซนนี้นะครับเป้านี้หลุดแนวรับขาขึ้นนะครับพอหลุดแนวรับขาขึ้นนั่นแปลว่าก็เริ่มที่จะไหลลงนั่นเองนะครับหลุดแนวรับขาขึ้นโซนนี้นะทีนี้เรามองตรงนี้ RSI เนี่ยไม่หลุดนะครับ RSI ยังไม่หลุดถ้ามองจาก RSI กราฟ day ตรงนี้นะครับซึ่งแนวรับแปลว่าแนวรับของกราฟ day เนี่ยนะครับตรงนี้มันลงได้อีกประมาณช่องหนึ่งแล้วกันนะครับถ้าลงได้ช่องหนึ่งตอนนี้อยู่ที่ 1.3 กว่าๆก็มีโอกาสลงได้มากสุดนะครับถ้าลงสุดกราฟ day ตรงนี้อาจจะอยู่ที่ประมาณแถวๆ 1.0 ตรงนี้ก็ได้เป็นไปได้นะครับที่จะลงมารีเทสที่ 1.0 ตรงนี้ก็ต้องมาลองวัดดวงกันดูนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าเหรียญเนี้ยกว่ามันจะจบนะมันก็ยังไม่ยอมจบลงง่ายๆมันลงแบบเหมือนลงช้าๆไม่ค่อยรีบอ่ะมันเนี่ยกว่าจะเบรกตรงนี้ออกไปได้นะเทนขาลงใหญ่นะครับตรงนี้คงจะต้องใช้เวกันอีกสักพักใหญ่ๆเลยทีเดียวนะครับดังนั้นก็ถามว่าน่าเล่นแล้วหรือยังนะครับถ้าไม่สามารถเบรกแนวต้านโซนบริเวณ 1.4 นะครับถ้ายังไม่เบรก 1.4 หรือแนวต้านใหญ่ตรงนี้นะ 1.5 ถึง 1.55อาจจะยังไม่ต้องเสี่ยงเข้าก็ได้นะครับอาจจะยังไม่ต้องเสี่ยงเข้าแต่ถ้าลงแตะช่าง 1.2 ตรงนี้ผมว่าน่าเก็บนะถ้าลงมาแถว 1.2 กับ1กับ1ดอลลาร์เนี่ยจะเป็นจุดที่คิดว่าน่าจะเป็นโซนที่น่าจะเก็บของที่ดีตรงเราอาจจะแบ่งเข้าไม้หนึ่งที่ 1.2 ตรงนี้นะครับแต่ถ้ามันดันหลุดแนวรับตรงนี้ก็อย่าเพิ่งเข้าแล้วกันถ้าหลุดปุ๊บอาจจะลงมาได้ถึง1ดอลนะครับโอเคอันนี้คือสำหรับตัวมาติกละกันนะครับก็ถามว่ามาติกเป็นเหรียญที่แข็งไหมก็แข็งนะครับแต่ว่าอาจจะสู้ลูน่าไม่ได้ละกันนะครับยังไงก็ลองดูนะครับในสำหรับเหรียญนี้แต่ว่าถ้าเอาให้ชัวร์ก็รอดูหลังเฟดประกาศนะครับวันที่17ช่วงประมาณตีหนึ่งครึ่งนะครับก็จะประกาศผลว่าจะเอายังไงนะครับโอเควันนี้ก็ขอลาแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ